เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้วนๆเลยนะครับเกี่ยวกับความต้องการของโชเซ่มินโญ่ครับทำไมโชเซ่มินโญ่ถึงต้องการนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับนั่นคือมาโก้อานาโทวิชแนวรุกตัวเก่งของทางเวสต์แฮมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีภาพหลุดออกมานะฮะก็ไม่เชิงภาพหลุดหรอกโชเซ่มินโญ่ก็ไม่ได้หลบอะไรนะครับเป็นเกมในศึกทีมชาตินะครับระหว่างออสเตรียเจอกับรัสเซียซึ่งออสเตรียเนี่ยก็เป็นชาติของทางอานาโทวิชนั่นเองนะครับแล้วในเกมวันนั้นเนี่ยอานาโทวิชก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยฮะว่าเรื่องของโชเซ่มินโญ่เนี่ยที่ไปรับชมเกมเนี่ยยังไม่มีการการันตีออกมานะครับว่าเขาเนี่ยไปทำไมนะครับเขาไปดูฟอร์มอานาโทวิชหรือเปล่าหรือว่าเขาเพียงแค่ไปชมเกมการเล่นเฉยๆนะครับแต่ในวันที่โชเซ่มินโญ่เนี่ยไปนั่งดูมันก็มีข่าวเกี่ยวกับอานาโทวิชออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจมาโก้อานาโทวิชโดยทันทีนะครับจากการรายงานของ Sky Sport อะไรประมาณนี้ครับพวกสื่อดังๆก็รายงานพร้อมๆกันนะซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ลากยาวมานะครับคือข่าวนี้มันร้อนแรงมาราวๆสักวันถึง2วันได้แล้วนะครับเข้าวันที่3แล้วประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้ครับแมนยูยังมีเป้าหมายที่จะดึงตัวเฟรดกองกลางของทางชัคเตอร์ดอนเน็ตเข้าร่วมทีมอีกด้วยนะครับนักเตะรายนี้น่าจะมีมูลค่าราวๆสัก50ล้านปอนด์ได้นะครับไม่เกิน53ล้านปอนด์นะแล้วก็เดียโก้ดาลอตนะครับของทาง FC ปอร์โตเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งก็น่าจะถูกนำตัวเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับในราคา 17.4 ล้านปอนด์ได้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงโทบี้อันเดเวเรลครับก็เป็นเซนเตอร์ของทางท็อตแนมสเปอร์รายนี้ก็น่าจะถูกซื้อตัวเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับด้วยค่าตัวราวๆสัก50ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นการใช้งบที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มาโก้นาโทวิชก็มีการคาดการณ์ครับว่าค่าตัวน่าจะอยู่ราวๆ50ล้านปอนด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้ครับทำไมโชเซ่มินโญ่ถึงต้องการมาโก้นาโทวิชนะครับตามข่าวที่ผมเอามาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เลยฮะเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องที่มอริยาเฟนี่ครับไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปอีกนะครับทำให้ตัวที่จะลงมาเปลี่ยนเกมนี่ครับก็หายไป1ตัวแล้วแล้วก็มอริยาเฟนี่ที่เราดูกันครับคือตัวทีเด็ดเลยเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไม่ได้สังเกตดูครับว่าโชเซ่มินโญ่จะส่งลงมาพลิกเกมเปลี่ยนเกมนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับนะน่าจะรู้กันดีแหละพอมาเยือนเฟนี่ไปทำให้ตำแหน่งนี้มันว่างลงนะครับโชเซ่มินโญ่ก็เลยไปเล็งมาโก้อานาโทวิชมานะครับซึ่งมูรินโญ่เนี่ยเขาก็ชอบแนวรุกที่มีรูปร่างใหญ่สูงเล่นลูกกลางอากาศได้ดีพักบอลได้อะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆมาเยือนเฟนี่หรือว่าลูกากูหรือว่ากองหน้าตัวใหญ่ที่เขาเคยดึงมาร่วมทัพอะไรประมาณนี้คือแบบเป็นกองหน้าสไตล์แบบนี้ที่ตอบโจทย์ของโชเซ่มินโญ่น่าจะเข้าใจกันดีนะครับนี่แหละฮะคือเหตุผลที่โชเซ่มินโญ่อยากได้มาโก้อานาโทวิชเข้ามานะครับผมคิดว่านี่คือหนึ่งเหตุผลนะที่โชเซ่มินโญ่เนี่ยต้องการตัวอานาโทวิชเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุผลอีกมากมายเพิ่มเติมขึ้นมานะแต่อันนี้ก็ยังไม่มีการคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจะว่าไปแล้วครับโชเซ่มินโญ่แล้วก็มาโก้อานาโทวิชเคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับในสมัยที่อานาโทวิชเนี่ยไปค้าแข่งอยู่กับทางอินเตอร์มิลานในปี2009จนถึง2010นะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มินโญ่เองนั่นแหละก็นาโทวิชเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็มีความสนิทสนมกันดีแล้วก็มีการทักทายกันอยู่บ่อยครั้งนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงมาโก้นาโทวิชกับผลงานโดยรวมของทางเวสต์แฮมเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับแต่การที่เวสต์แฮมครับได้ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาอย่างเปเลเกนี่เนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากๆนะครับเพราะว่าทางเวสต์แฮมก็ไม่มีความต้องการที่จะขายอานาโทวิชออกจากทีมอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ในกรณีที่รั้งนักเตะไว้ไม่ได้จริงเนี่ยเวสต์แฮมก็อาจจะเรียกร้องค่าตัวที่สูงมากๆนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ซึ่งก็ต้องแลกกับนักเตะวัย29ปีแล้วนะครับและมันน่าสนใจอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดอานาโทวิชเนี่ยเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยตอนนี้จากประวัตินะครับที่โชเซ่มินโญ่ดึงเข้ามาพวกนักเตะตัวเก่งเนี่ยอย่างอเล็กซิสซานเชส
นะครับก็วัย29ปีเช่นเดียวกันมาติดก็29ปีเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงโทบี้เดวเรลที่เป็นเป้าหมายของทางโชซิฟิโยแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดก็เข้าวัย29ปีเช่นเดียวกันคือตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์เต็ดจะมีนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุสูงพอสมควรแล้วนะครับและแน่นอนครับนักเตะที่เพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยเขาต้องเอามาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับโดยรวมอายุเฉลี่ยของนักเตะก็จะมีสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องมีประเด็นแน่ๆและมีข่าวเพิ่มเติมครับนอกจากนี้แมนเชสเตอร์เต็ดยังให้ความสนใจมิลานโควิชซาวิชอีกนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแต่นักเตะรายนี้เนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับผมเป็นเชิงกองกลางแบบ box to box อะไรประมาณนั้นนะครับเห็นว่ามีการยื่นข้อเสนอไปแล้วถึง97ล้านปอนด์นะครับแต่ต้องรอดูครับว่าลาซิโอจะโอเคหรือไม่นะครับบางข่าวบอกว่าลาซิโอปฏิเสธเรียบร้อยแล้วบางข่าวก็บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงเจรจากันอยู่นะครับนอกจากนี้โชเซ่มิโยยังมองไปถึงการคว้าตัวมาซูคิอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณว่าให้ความสนใจอะไรประมาณนั้นนะฮะก็หมดแล้วนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทางแมนเชสเตอร์เต็ดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับข่าวเดียวนะครับแต่ว่ามันขยายไปไกลมากๆนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็โอเคฮะก็สำหรับแฟนแมนยูเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็ใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับผม